สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมารีวิวสมาร์ทวอชสุดคลาสสิกอีกหนึ่งรุ่นนะคะจากค่ายซัมซุงที่เพิ่งจะวางขายกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะนั่นก็คือซัมซุงเกียร์ S2 คลาสสิกนั่นเองค่ะค่ะมาดูกันที่ดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะวัสดุที่เขาเลือกใช้นะคะสายก็จะเป็นสายหนังนะคะส่วนตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะสีดำหมดเลยตัวนี้ขนาดนะคะขนาดก็จะบางเพียงแค่ 11.4 มิลลิเมตรนะคะหน้าปัดตัวนี้หน้าปัดเป็นดีไซน์ทรงกลมสามารถหมุนได้เลื่อนได้ซ้ายขวาหมุนไปนะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่า rotating bezel นะคะตัวนี้มีขนาด 1.2 นิ้วพร้อมความละเอียดที่302 ppiใช้ระบบปฏิบัติการไทเซนซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของเจ้าตัวซัมซุงเขาเองเลยนะคะส่วนหน่วยการประมวลผลเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น Dual Core นะคะที่ความเร็ว1จิกทำให้การใช้งานเนี่ยลื่นไหลนะคะไม่มีสะดุดเลยสามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีมากนะคะค่ะแล้วก็มาดูกันต่อที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะคะด้านหลังของตัวเครื่องนะคะตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะที่เอาไว้จับการเต้นของหัวใจนะคะฮาร์ทเรทนะคะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายตัวนี้ก็สามารถจับฮาร์ทเรทได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะด้านหลังของสายเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าตัวเนี้ยขนาดความยาวเท่าไหร่นะคะจะดูตรงนี้สามารถแกะออกได้ง่ายจะมีปุ่มสังเกตง่ายๆจะมีปุ่มตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่การใช้งานดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูก่อนตัวนี้ใส่แล้วก็จะมีขนาดเหมาะกระทัดรัดกับข้อมือของผู้ใช้งานมากโอเคตัวนี้นะคะหน้าจอเขาก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนแบบเราเลือกเปลี่ยนเองได้เลยตามความชอบของเราว่าเราชอบหน้าปัดแบบไหนอะไรยังไงนะคะอย่างสมมุติถ้าเกิดพีชอบอ่านหน้าปัดแบบนี้สามารถพีสามารถตั้งค่าหน้าปัดเองได้ด้วยเป็นอันนี้เขารู้สึกว่าเขาจะเรียกเป็น DIY สไตล์ของตัวเองคือสามารถทำหน้าปัดของตัวเองได้แบบที่เราชอบเราตั้งค่าได้เลยนะคะการเลือกหมุนเลือกโอเคหน้าปัดก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกแล้วนะคะมาดูกันต่อที่การเคลื่อนไหวของตัวเครื่องบ้างนะคะการเคลื่อนไหวของตัวเครื่องตัวนี้เราก็จะมีการใช้งานแบบ3รูปแบบแบบแรกนะคะก็จะเป็นการหมุนเลื่อนหาฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการจะเข้าใช้งานนะคะแบบที่2ก็จะเป็นแบบทัชสกรีนตัวนี้เราสามารถใช้มือแตะบนหน้าจอเพื่อเลือกแอปพลิเคชันได้เลยอย่างเช่นพี่จะเลือกฟังก์ชันของ S Health ตัวนี้พี่ก็ใช้มือแตะเข้าไปที่เมนูมันก็จะทำการตอบสนองส่วนแบบที่3นะคะก็จะเป็นการใช้ปุ่มด้านข้างนะคะจะมี2ปุ่มจะมีปุ่มแบ็กกับปุ่มโฮมปุ่มแบ็กนะคะก็จะเอาไว้กลับสู่เมนูก่อนหน้านะคะส่วนปุ่มโฮมเนี่ยจะเอาไว้กลับสู่หน้าจอหลักหน้าจอปกตินะคะแล้วก็มาดูกันที่การเชื่อมต่อบ้างดีกว่าการเชื่อมต่อตัวนี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ตัว connection ตัวนี้ก็จะมีการเชื่อมต่ออยู่3แบบนะคะสามารถเชื่อมต่อแบบ Bluetooth ก็ได้แบบ Wi-Fi ก็ได้แบบ NFC ก็ได้แบบ NFC ของตัวนี้นะคะเขาทำออกมาเพื่อรองรับตัวการจ่ายเงินแบบออนไลน์แบบอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะที่เรียกว่า Samsung Pay นะคะเพราะว่าตอนนี้ Samsung เขาก็เริ่มเป็นพันธมิตรกับเพื่อนคู่ค้ามากมายเลยที่จะทำให้มันรองรับการจ่ายเงินผ่านตัวสมาร์ทดีไวซ์ได้นะคะค่ะมาดูกันต่อที่แอปพลิเคชันที่เป็นแอป
เด่นๆบน Gear S2 อีก1ตัวนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า S Health นั่นเองนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับคุณสมบัติเพื่อสุขภาพมากมายเลยทีเดียวนะคะอาทิเช่นระบบการบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งานแบบตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเตือนการบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ในแต่ละวันได้อีกด้วยนะคะว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะคะใช้งานตรงส่วนไหนไปบ้างอย่างนี้ส่วนการเต้นของหัวใจเนี่ยก็จะสามารถวัดได้ด้วยนะคะด้วยเซ็นเซอร์ของด้านหลังของตัวเครื่องค่ะอย่างหน้าจอที่เห็นอยู่นี่นะคะก็จะเป็นการบันทึกการเต้นของหัวใจนะคะว่าวันก่อนหน้าหัวใจเราเต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็วันที่เราใช้งานอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมาดูกันที่การทำงานของตัวเซ็นเซอร์กันบ้างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บเซ็นเซอร์ก็จะทำงานก็รอสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะจับขึ้นหัวใจของเราว่าตอนเนี้ยขึ้นหัวใจของเราเต้นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีแท็กขึ้นว่าเราทำอะไรเพื่อเก็บเป็นเรคคอร์ดว่าเราตอนนี้กำลังอยู่ในอารมณ์ไหนหรือกำลังจะทำอะไรอยู่แล้วขึ้นหัวใจเราเต้นเท่าไหร่อย่างสมมติอ่ะปกติเขาก็จะขึ้นคำแนะนำมาให้ว่าขึ้นหัวใจเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราควรจะต้องทำยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีข้อมูลในนี้บอกอยู่นะคะถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็ลองไปหามาเล่นดูค่ะและที่เห็นหน้าจอกันอยู่นี้นะคะก็คือหน้าจอของการแจ้งเตือนนะคะซึ่งเป็นการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วเขาก็จะมาแสดงผลที่หน้าจอของนาฬิกาข้อมือที่เราใส่อยู่นะคะก็คือในส่วนนี้นะคะเขาจะทำการเชื่อมต่อกันนะคะถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนมาปุ๊บอาทิเช่นแอปพลิเคชัน LINE แจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์อะค่ะเขาก็จะเด้งเตือนเข้ามาที่นาฬิกาข้อมือของเรานะคะความพิเศษมันอยู่ที่เราสามารถกดนะคะเพื่อตอบกลับข้อความได้เลยทันทีนะคะเพียงแค่แตะเข้าไปที่แอปพลิเคชันปุ๊บนะคะก็จะเห็นอีโมติคอนก็ให้แตะเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นเป็นตัวสติกเกอร์ LINE อะค่ะเพื่อให้เราทำการเลือกแล้วก็ตอบกลับนะคะข้อความนั้นๆได้โดยทันทีเลยอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นการเลื่อนเพื่อเลือกตัวที่เราชื่นชอบนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นกระต่ายโคนี่นะคะเราสามารถเลือก acting ของเขาได้นะคะว่าเราอยากได้ตัวเป็นหน้ายิ้มหรือหน้าเสียใจหน้าร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกได้เลยนะคะเท่านี้ก็จะเป็นการส่งเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วในส่วนของแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะคะตัวนี้เราสามารถปัดหน้าจอลงมานะคะเพื่อดูว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่นะคะได้แล้วก็ในกล่องอะค่ะเขาจะมีแท่นชาร์จมาให้นะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จตัวนี้แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่250มิลลิแอมป์นะคะก็ถ้าใช้งานจริงๆก็อยู่ได้ประมาณ2วันนะคะเต็มที่ตัวนี้เขาก็สามารถใช้เป็นไวเลสชาร์จได้เลยก็คือถอดตัวนาฬิกาออกมานะคะแล้วก็วางไปบนแท่นแบบนี้นะคะได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆในลักษณะของอินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะอาทิเช่นรถยนต์บ้านเป็นต้นและที่โดดเด่นอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือตัวหน้าปัดค่ะที่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวานะคะที่เขาเรียกตัวนี้ว่า rotating bezel นะคะก็คือการรองรับการใช้งานแบบหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าปัดเอานะคะสามารถทำงานตอบสนองเราได้ลื่นไหลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีให้เราเลือกสไตล์เลือกการ create หน้าจอ DIY หน้าจอได้ด้วยตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความชอบของเราเองเลยเรียกได้ว่าตัวนี้นะคะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Samsung Gear S2 Classic ตัวนี้นะคะก็สามารถปรากด Subscribe พวกเรานะคะที่ Watch Phone TV หรือถ้าเกิดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ www.watchphone.tv ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครนะคะชื่นชอบเราก็อย่าลืมไปกด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ